ครับสวัสดีครับวันนี้เรามีอุปกรณ์มาใหม่นะครับของ Max Switch นะครับซึ่งตัวเนี้ยหลายๆคนที่ชื่นชอบนะครับMax Switch เนี่ยอาจจะรู้สึกเสียดายว่าเฮ้ยทำไม Max Switch มันใช้ได้แต่พวกหน้าท็อปเหล็กหล่ออะไรพวกเนี้ยซึ่ง Max Switch เนี่ยเขาผมก็ชอบนะครับคือพลาสติกเขาดีมากนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นหวีสำหรับที่เราไม่ต้องใช้กับโต๊ะเลื่อยนะครับที่มีเหล็กหล่อนะครับจะใช้กับท็อปหน้าโต๊ะแบบนี้หน้าท็อปอลูมิเนียมนะครับหน้าท็อปปกติที่มันไม่ใช่เหล็กหล่อเนี่ยเรามีกันแล้วนะครับในคุณภาพแบบในแบบฉบับของ Max Switch นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Future Board นะครับตัวใหม่ล่าสุดจาก Max Switch นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับในกล่องเราก็จะได้อย่างที่เห็นนี่นะครับอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับในระดับแรกเลยเนี่ยแล้วก็ตัวสล็อตเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ต้องกลัวแตกนะครับตัวนี้ทนทานมากนะครับเราก็จะได้ใส่ตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับคู่หนึ่งนะครับใส่ได้อย่างนี้แล้วก็เอาไปเอาฟิวเจอร์บอร์ดมานะครับเอาหวีมันมาใส่นะครับเราก็จะใส่ได้อย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ตัวทองเหลืองนะครับซึ่งเป็นสล็อตให้มันวิ่งนะครับเราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บอันดับต่อไปก็คือใส่ตัวล็อกกดนะครับที่ตัวมันได้เลยนะครับใส่แหวนเข้าไปข้างลา2ชิ้นนะครับผมใส่2เลยเขาให้มา2แล้วใส่ไปเลยแล้วกันนะครับใส่ด้านบนนะครับเราก็ได้แล้วนะครับพลาสติก Max Switch เนี่ยเหนียวมากนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันเลยนะครับข้างใต้เนี่ยจะมีอีกตัวนึงเป็นตัวยางตัวนี้เขาทำมาดีมากนะครับในแม่เหล็ก Max Switch หลังๆนี่จะมีมาให้ทุกตัวนะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้ด้วยเรามาใช้กันเลยต่อไปนี้คนใช้ Max Switch นะครับคนไม่มีเขาเลื่อยเหล็กหล่อนะครับเป็นซอฟต์ท็อปตัวนี้จะเป็นหน้าท็อปนะครับอลูมิเนียมนะครับเราก็สามารถใช้ Max Switch ได้แล้วนะครับโอเคนะล็อกเลยนะครับแล้วก็ล็อกนะครับเราก็ได้แล้วเราตัดได้เลยนะครับพอท็อปเนี่ยเวลาสตาร์ทอาจจะรอแป๊บหนึ่งซึ่งเขาจะต้องเช็คนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้นี่เราก็จะได้แล้วนะครับเราก็ตัดได้เลยนะครับพอเราเลื่อนใช่ไหมฮะเราก็พอเราเลื่อนระยะตัดนะครับเราก็แค่เลื่อนตัวนี้ออกไปนะครับเราก็ได้ระยะตัดต่อไปนะครับง่ายมากใช้งานง่ายนะครับเนี่ยใช้งานง่ายมากเลยนะครับดีมากแล้วก็ในออปชันเขาเนี่ยเขาจะมีตัวต่อนะครับสำหรับไม้สูงด้วยนะครับตัวเนี้ยเราก็สามารถไปใช้บนแบนซอได้ด้วยนะครับดีมากเดี๋ยวเรามาคราวหน้าเราจะมาประกอบตัวยกตัวนี้นะครับทำให้สูงขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่นะครับเวิร์กดีนะครับหน้าไปใช้กันนะครับแค่นี้ก็แบบเหนียวแล้วอ่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ